เจสวัสดีทุกท่านทุกคนที่ฟังเราตอนนี้วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเทปอินโทรเนาะซึ่งนี่จะเป็นการอินโทรแบบง่ายๆสบายสบายเนาะซึ่งอันนี้ก็ผมใช้ซูนี่เวกัสซึ่งทุกจะออกมามันอาจจะค่อนข้างที่จะการพอสมควรเพราะฉะนั้นคือกับตัวทานเนาะทานมักวิดูแบบนั้นเนาะในการสอนเทปอินโทรในครั้งนี้เราจะใช้ Capture CS Studio 8เนาะเพราะว่าแกนเซอร์ Studio 8เป็นโปรแกรมที่เอ็นโทรที่ง่ายสำหรับคอยแล้วเพราะว่าคอยคิดว่าโปรแกรมนี้มันจะง่ายกว่าเนาะก็ในวันนี้จะใช้ Capture CS Studio 8เนาะซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดแปลงไปหาบนยูทูบเกิลได้เนาะมีเนาะโอเคเอาติ๊กออกเลยเนาะวิดเอาเอาไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะลงใส่โดยการคลิก import media นี่นะดังนั้นแล้ววิดีโอที่ท่านต้องการที่ตัดต่อทุกคนจะวิดีโอนี้ก็คลิกใส่เนาะหลังจากนั้นให้ลากคลิปนี้ลงมาใส่นี่ที่ track 1 track 1เนาะแล้วปล่อยอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องการดีไซน์จอให้เป็นสูงสุดเนาะเพื่อนี่นั่นก็ทำการหาซึ่งแอดจะตัดบอลนี้จากนั้นให้กดไปที่ library แล้วกดที่ theme out of title clip simple คลิกให้คลิกลากมาใส่นี่เนาะวันใดก็ได้ที่ท่านต้องการจะใส่สมมติเนาะดังนั้นให้ลากส่วนที่ต้องการใส่เนี่ยในคลิปนี้ดังนั้นให้ถ้าเกิดให้ต้องการให้คลิปสั้นสุดเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการลง YouTube เนาะนี่ประหยัดแล้วเราสามารถใส่ความละเอียดนี้ในการตัดต่อวิดีโอได้ประเด็นนี้ซึ่งเราจะตัดแต่ส่วนนี้เนาะโอเคซึ่งเราจะขยายต่อจอให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อดับภาพที่ดีโอเคที่รีไซต์จอให้จับที่จอนี่เนาะมันจะเป็นจังซี่นอนแล้วเฮาลากข้างนี้มาให้จำสุดครับหรือว่าขนาดใดก็ตามวิธีการลากมาจังซี่จังซี่แล้วก็จังซี่เนาะโอเคหลังจากแล้วเฮาต้องลองฉะนั้นให้มาอีดิทที่ปอนนี้ให้มันจอใหญ่สำคัญเพื่อความสวยงามเนาะหรือว่าแล้วแต่ทานเนาะโอเคมาว่าเต็มจอจะสิโอเคอาจารย์เอาให้ดูซึ่งคลิปนี้จะเอาคลิปเนี่ยก็ได้จาก YouTube เนาะคลิปเป็นต้นแมนคลิปเนี่ยก็ซึ่งเอามีอินโทรให้เลือกมาเลยเราโหลดได้ซึ่งจะเอาไว้ใน channelดังนั้นกดที่ call out แต่เขียนซื้อต้องการจะใส่คอยบอกซื้อนี่เขาจะเขียนซื้อนี่ใส่ยังซื้อนี่เนาะอย่างนี้ดังนั้นและพอที่จะตัดคลิปเนาะซึ่งครับก็สอบความมั่นคงของคลิปวิดีโอนี้เนาะก่อนที่จะเอาลงอ่ะโอเค
อาจจะเรียบร้อยแล้วให้ท่านเซฟโปรเจกต์เนาะเซฟโปรเจกต์กดคลิกไฟล์แล้วกดเซฟโปรเจกต์จากนั้นให้ซื้ออย่างก็ได้เนาะแล้วแต่ท่านเลยเราจะเซฟอินโทรไฟล์แล้วก็เซฟเรามันจะไปเซฟที่ด็อกคิวเมนต์เนาะหรือว่าจะเซฟบนใดก็ได้แล้วเนาะหลังจากนั้นวิธีการเรนเดอร์คลิปให้กดวิธี Product and Share กดนี้เนาะแล้วคุณภาพเนาะคุณภาพที่ต้องการเนาะซึ่งสูงสุดคือ 1080p เนี่ยต้องการถ้าต้องการจะเอาคลิปลง YouTube แนะนำอันนี้เนาะเพราะว่าเป็นคุณภาพคลิปที่ดีเลยกด Next เนาะซื้อคลิปเนาะซื้อใส่เลยเนาะแล้วกด Finish ขั้นตอนการเรนเดอร์นี่จะขึ้นกับคอมของทางเนาะครับคอมทางคอมสร้างคอมไว้ก็แต่ถึงนะโอเคจากนั้นเอาไปได้อินโทรเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นมือใหม่เนาะในการเอาคลิปลง YouTube เพราะฉะนั้นการให้คลิปอาจจะไม่ค่อยจัดแจ้งเท่าที่ควรเพราะว่าเนี่ยค่ะเพราะปัจจัยไซส์เราและค่าเวลาที่ต้องการเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะแล้วก็กด Subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดชาแนลของพวกเขาต่อไปสำหรับวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดี